วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมนะครับจริงๆแล้วทำไม่ยากมากนักหรอกคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวหน้านวลวุ้นอัญชันอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่งหน้าด้วยวุ้นที่แกะเป็นดอกไม้พอพูดถึงงานแกะสลักเลยคุณผู้ชมครับโอ้ยต่างชาติทั่วโลกตื่นเต้นเพราะเขาบอกว่าคนไทยอ่ะเป็นชนชาติที่แกะสลักผักผลไม้และขนมหวานได้เก่งที่สุดเพราะเรามีอุปกรณ์ในการแกะสลักที่เป็นเลิศจริงๆมีดแกะสลักชุดนี้คุณผู้ชมครับอาจารย์ใช้มีดปลานกเพนกวินรุ่นอีตันจากสีไทยเป็นมีดแกะสลัก2นิ้วอู้เขาหากันทั่วโลกเลยนะนักเลงแกะสลักเขาอยากได้อยากได้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูสิครับว่ามันน่าใช้ไหมจับถนัดมือไหมเสร็จแล้วจะซ้อล่องจะแกะเป็นกลีบเล็กกลีบน้อยอุ้ยมันดีมันคมกริบจริงๆครับไปชมสิครับเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูข้าวเหนียวหน้านวลวุ้นอัญชันเริ่มจากทำวุ้นอัญชันก่อนเลยค่ะใส่ผงวุ้นน้ำตาลลงในภาชนะเติมน้ำและน้ำอัญชันผสมน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันใส่ใบเตยต้มต่อจนเดือดแล้วช้อนใบเตยออกตักวุ้นลงในพิมพ์จนเกือบเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวนำวุ้นที่ได้ออกจากพิมพ์แกะสลักวุ้นรูปดอกกุหลาบด้วยมีดแกะสลัก2นิ้วตรานกเพนกวินรุ่นอีตันมีดคุณภาพจากสีไทยเป็นมีดที่ถูกออกแบบมาพิเศษเพื่องานแกะสลักมีดจึงมีความคมมากโดยเฉพาะตรงปลายมีดความคมและความแข็งแรงทำให้แกะสลักได้รูปทรงตามที่ต้องการค่ะและด้ามจับถนัดมือช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการแกะสลักนำวุ้นกุหลาบที่ได้แช่เย็นเตรียมไว้เรามาทำข้าวเหนียวหน้านวลกันต่อเลยค่ะผสมกะทิสำเร็จรูปกับเกลือป่นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมละลายเตรียมไว้ตักข้าวเหนียวเคี่ยวงูใส่ลงในถ้วยตะไลประมาณ3/4ของถ้วยนำส่วนผสมกะทิที่เตรียมไว้ใส่ลงในถ้วยตะไลจนเต็มนำไปนึ่งนานประมาณ 15-20 นาทีแล้วยกลงพักไว้จนเย็นสนิทแต่งหน้าด้วยวุ้นดอกกุหลาบให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวเหนียวหน้านวลวุ้นอัญชันอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย